ศาลอาญาได้ไต่สวนชันสูตรพลิกล็อกว่าตายโดยการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐตามคำสั่งของสอชเรียกไอ้นายขาดิพินิจเรียกนายอภิสิทธิ์นายสุเทพมารับทราบข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาในเหตุผลวันที่20